สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนูขนมมันหวานกล้วยหอมด้วยไมโครเวฟค่ะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมไม่ใส่เนยค่ะหวานหอมอร่อยจากธรรมชาตินะคะทำง่ายได้สุขภาพดีแน่นอนค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะอย่างแรกค่ะเราใช้กล้วยหอม1ลูกค่ะหรือว่าเราจะใช้กล้วยอื่นๆแทนก็ได้นะคะเราก็กะปริมาณดูนะให้ได้ประมาณกล้วยหอม1ลูกนี้นะคะเราบดกล้วยหอมด้วยซ่อมนะคะให้ได้เนื้อที่พอหยาบๆนะคะเสร็จแล้วใส่มันหวานนึ่งลงไป250กรัมค่ะแล้วก็บดต่อด้วยซ่อมนะคะบดให้เข้ากันค่ะความละเอียดนี่ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะนี่นะคะจะได้เนื้อขนมประมาณนี้นะคะแล้วก็บดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่งาม่อนคั่วค่ะ2ช้อนชาค่ะงาขาวคั่วค่ะ2ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสีขนมน่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วส่วนผสมใส่ลงไปในจานนะคะที่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้นะแล้วเราก็เกลี่ยส่วนผสมให้เรียบเสมอกันค่ะเวลาเข้าไมโครเวฟก็จะได้สุกพร้อมๆกันนะคะจากนั้นก็โรยด้วยอัลมอนด์งาขาวแล้วก็งามอนด์ได้ตามชอบเลยค่ะขนมสูตรนี้นะคะก็จะออกรสชาติของมันหวานนำนะคะแล้วก็มีความหวานจากกล้วยนิดหน่อยนะคะถ้าใครชอบหวานขึ้นมาอีกนิดนึงก็ให้เพิ่มปริมาณกล้วยได้นะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเรานำไปเข้าไมโครเวฟค่ะไฟ800วัตต์นะคะครั้งละ3นาทีประมาณ 2-3 ครั้งนะคะหรือว่าเราก็ลองเช็คดูว่าให้หน้าขนมเนี่ยพอตึงๆนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยเซตตัวดีนะคะก็สามารถทานได้แล้วค่ะแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมมันหวานกล้วยหอมง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์เยอะมากด้วยค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ